่วมกลับบ้านโดยภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิกลับบ้านเรารักรออยู่วันนี้เรียกว่าต้องบุกเข้าไปให้ได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับนอนแล้วกินแล้วก็ไม่พลาดต้องลุยเข้าไปให้ถึงห้องน้ำว่าแต่จะเข้าไปได้หรือเปล่านั้นไม่โป๊ใช่หรือเปล่าพี่เข้าห้องน้ำผู้ชายผ่านเถอะนะครั้งหนึ่งในชีวิตว้าวแล้วหนูจะรู้ว่ามันมีอะไรดีๆเยอะนี่เดี๋ยวนะตกลงอาบคืออาบฝักบัวนี่สำหรับทหารใหม่ช่วง10อาทิตย์แรกเราไม่มีสิทธิ์อาบฝักบัวครับเราจะอาบอันนี้ครับอ๋อเป็นขันที่เตรียมไว้ให้ใช่ครับขันคนละใบครับ70คนยืนวนกันนะครับก็ต้องอาบ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 น้ำมีแค่ไหนก็อาบแค่นั้นเรารีบอาบปะมีครับก็เป่าก็จะให้เวลาเราอาบน้ำโดยปกติก็5นาทีอย่างเงี้ยครับวันที่สบายหน่อยก็เอาไปเลย10นาทีถ้าวันที่เร่งๆก็3นาที2นาทีแล้วแต่ครับก็จะมีสูตรการอาบนะครับคือยังไงบ้างครับผมแชมพูเราจะบีบใส่หัวมาเลยแชมพูบีบมาก็ต้องบีบมาไม่ใช่แบบเต็มหัวแบบฟูนะครับเพราะว่าต้องประหยัดใช่ต้องบีบแอบๆด้วยครับต้องอย่าให้เขารู้ว่าเราบีบแชมพูมาครับอันนี้มันเป็นสูตรเป็นเคล็ดลับครับเพื่อความเร็วแล้วเพื่อของแบบบางทีของมันไม่มีที่วางครับ70คนแบบโอ้โหพีคตรงนี้ไม่มีที่จะยืนแล้วอ่ะเขาบอกว่ายืนตะแคงเข้ากันเลยนะเนี่ยตะแคงอย่างนี้เลยแล้วก็เอามือจ้วงขันแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็น2แถวครับแถวหลังคือถูให้เสร็จแถวหน้าคือแล้วก็สลับกันแล้วก็สลับถอยข้างหลังก็เข้ามาแล้วก็มาถูมันจะได้เหมือนแบบรวดเร็วทุกคนไม่งั้นมันยืนไม่ได้ครับ70คนครับแล้วตอนอาบอย่างเงี้ยต้องถอดออกหมดเลยป่ะมีผ้าขาวม้าใส่กางเกงในครับแล้วฮะใช่ครับมองไม่เห็นภาพในวันนั้นฮะอะไรนะครับช่วยโชว์หน่อยจะได้ไหมครับผมโชว์อะไรครับหยอกเล่นครับนอกจากห้องน้ำจะเป็นที่อาบน้ำแล้วเนี่ยลุยยังบอกอีกว่าที่นี่แหละครับเป็นที่หัดเรียนวิชาซักผ้าซึ่งสมัยก่อนในตัวเองนั้นทำไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวนะครับฟังเอาไว้นะจ๊ะหนุ่มๆแต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำให้เป็นทุกอย่างซึ่งเจ้าตัวเขาบอกว่าได้บัดดี้เป็นคนสอนทั้งหมดว่าแต่เราไปตามหาบัดดี้สุดซีกันเลยดีกว่าไปตรงไหนครับนี่เลยเราเป็นคนที่ไหนครับอุบลครับอุบลอุบลราชธานีอุบลราชธานีนะฮะครับต้องขอถามเลยดีกว่ารู้จักกับน้องหลุยแล้วเนี่ยน้องหลุยเป็นยังไงบ้างเข้าคนง่ายครับก็จบคุณรู้จักเขามาก่อนไหมก่อนที่ไม่เคยรู้ว่าคนนี้คือหลุยเล่นละครอะไรไม่รู้จักเลยเป็นบัดดี้กันต้องดูแลกันเรื่องอะไรบ้างคะครับไปไหนไปด้วยกันต้องไปด้วยกันตลอดเข้าห้องน้ำมันคือเขาต้องอย่างเช่นไปไหนอย่างเงี้ยอย่างเช่นไปไหนอะสักอย่างหนึ่งเข้าห้องน้ำครับยามกลางคืนเข้าห้องน้ำไปด้วยกันครับคือเวลาเขาไปไหนผมจะต้องรู้ตลอดว่าเขาอยู่ไหนเวลาผมอยู่ไหนเขาจะต้องรู้ตลอดว่าผมอยู่ที่ไหนเพราะอะไรครับผมถ้าผู้บังคับบัญชาถามขึ้นมาหลุยอยู่ไหนเอาหลุยไม่อยู่ในห้องนี้เขาจะหันมาหาบัดดี้ก่อนแล้วหันมาหาปูแล้วปูจะต้องตอบให้ได้ว่าผมอยู่ที่ไหนใช่ครับเป็นบัดดี้กันแล้วก็ต้องคอยช่วยเหลือดูแลกันนะครับแหมอย่างคู่นี้ก็มีเหตุการณ์ประทับใจไม่ลืมเหมือนกันก็ตอนที่หลุยป่วยตัวร้อนก็ได้บัดดี้คนนี้แหละครับคอยเช็ดตัวให้หาข้าวหาปลามาให้กินดูแลเทคแคร์ไม่ขาดเรียกได้ว่าใกล้ชิดสนิทสนมถึงขั้นรู้ทุกเรื่องความสนิทของบัดดี้อะครับเห็นบอกว่าต้องถึงขนาดรู้จักชื่อพ่อชื่อแม่แถวบ้านเลยต้องรู้หมดเลยจ้าไม่รู้ไม่ได้ครับถ้าเขาถามบุคคลเราจะต้องทราบรายละเอียดครับคืออย่างผมก็จะต้องทราบว่าอย่างที่บ้านของปู่ครับที่บ้านก็จะทำสวนก็มีพี่ชายก็แต่งงานไปก็มีลูกทำงานทำนู่นทำนี้อะไรใช่ครับก็ครับอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเองก็ต้องรู้เรื่องส่วนตัวของหลุยดิว่าเขามีอะไรยังไงป๊อปปี้เลิฟยังไงใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปรู้บ้างรู้ไหมพอรู้บ้างครับมีแฟนชื่อแฟนไม่มีเฮ้ยแฟนไม่มีอะไรแบรี่เขียนอยู่เขียนว่าอะไรครับแล้วแต่เขียนอยู่ดูที่ว่าเฮ้ยเขารู้จริงเลยเฮ้ยแสดงว่าเขารู้จริงไงแฟนชื่อว่าหยุดก่อนสบตากับเพื่อนจะพูดดีไหมวะแล้วแต่โอเค
น่ารักเป็นบัดดี้เขาก็ยืนสั่นมากตอนนี้บัดดี้คนนี้ที่ได้มาเจอที่กรมทหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะประทับใจอะไรในเพื่อนคนนี้บ้างโอ้ประทับใจหลายอย่างครับก็เป็นบัดดี้ที่ดีมากครับก็กลายเป็นเพื่อนคนหนึ่งไปเลยนะครับซึ่งตอนแรกเราเข้ามาเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะอะไรมากเท่าไหร่แต่เราก็คุยนัดกันเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวพอเราปลดทหารเมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวที่บ้านเขาเขาก็จะพาเราเที่ยว oh. แล้วเดี๋ยวพอเขามีเวลาเขาจะเที่ยวกรุงเทพผมก็จะพาเขาเที่ยวพาดูนู่นดูนี่ครับก็เป็นอะไรที่ดีครับก็ได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่เต็มเลยครับยังมีอย่างนึงคือแบบทุกคืนครับเวลาเขาเป่านกหวีดให้นอนเสร็จปุ๊บผมก็จะเป็นคนที่แบบกลัวนิดนึงไม่อยากพูดไม่อยากอะไรคือเราก็จะเงียบนอนไม่อยากโดนลงโทษปูครับเป็นคนที่ไนซ์มากๆเลยครับอ่ะกู๊ดไนท์หลุยฝันดีเพื่อนแล้วก็ใส่เพื่อนข้างๆครับเพื่อนข้างๆชื่อเจ็คแล้วก็ชื่อลี่กู๊ดไนท์ลี่กู๊ดไนท์เจ็คโอ้โหกู๊ดไนท์กันกว่าจะได้นอนนานมากอยากเห็นคำพูดในวันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวครบสมมติจะเข้านอนแล้วตั๊กรถเมย์ตั๊กตั๊กเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เป็นเพื่อนใหม่เป็นเพื่อนใหม่ของปูฟันดีครับฟันดีครับลุยฟันดีครับลี่ฟันดีครับพี่ตั๊กแล้วกู๊ดไนท์ไม่มีเหรอบางทีก็ปวดติดมาจากลุยนะครับเลยพูดภาษาอังกฤษไงโอเคโอเคโอเคอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆของการได้เพื่อนใหม่ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่เชื่อว่าความหวังดีและความรู้สึกดีๆตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่จะทำให้ลุยเนี่ยจดจำไปตลอดอย่างไม่มีวันลืมและช่วงหน้าจะพาไปดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในชีวิตของลุยกันนะครับ